Video วันนี้จะมาบอกกันไฟบอมกับเจ้าตัวนี้เลยนะครับเจมส์เทเลอร์นะครับไม่เชฟแป้นนะครับสวยมากๆตัวนี้นะครับใครอยากได้งาน USA ในร่างเจแปนจัดตัวนี้ไปได้เลยนะครับนะก็อย่างที่บอกไปหลายคลิปนะครับนะก็น้ำหนักถือว่าโอเคนะครับไม่ได้หนักมากนะครับนะถือว่าโอเคเลยสปายนี่กำลังดีเลยนะครับนะใช้ได้เลยเสียงแน่นมากคือเนี่ยถ้าดีเสียงก็เปล่าเนี่ยเห็นไหมคุณยังได้ยินเลยความก้องกังวานแต่มันมีความก้องกังวานของมันอยู่นะครับอ่ะโอเคครับผมครับสู่บทแรกก็คือการตั้งสายนะครับนะก็แน่นอนครับผมนะใครที่ซื้อกับเราเนี่ยจะต้องใช้งานได้ทุกฟังก์ชันเลยนะครับตั้งสายโชว์ให้ดูเลยอ่ะอันดับแรกนะครับเราจะตั้งเสียงคลีนไว้ให้นะครับเสียงคลีนจริงๆแล้วลูกค้าเนี่ยสามารถจะสั่งได้นะครับว่าจะให้ตั้งเสียงอะไรให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะสมมุติว่าคุณอยากได้คลีนคลีนอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถจะทำเพิ่มให้ได้นะครับต้องบอกก่อนนะเราสามารถทำเพิ่มได้อะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าใครสนใจที่จะเข้าคอร์สอะไรอย่างงี้นะเราก็มีคอร์สสอนนะคอร์สสอนปรับเอฟเฟกต์เฮ้ยมีด้วยวะมีครับผมเรามีการสอนปรับด้วยนะครับเนี่ยอย่างสมมติมูเออร์จี250อย่างเงี้ยเฮ้ยพี่เปโมใช้เสียงอะไรวะทำไมมันเพาะจังอะไรเงี้ยหรือว่ามันแปลกๆดีอะไรเงี้ยนะครับก็คือซื้อคอร์สเข้าไปได้นะครับแล้วคอร์สเนี่ยตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับก็คือจะแถมคอร์สสอนกีตาร์ด้วยโอ้ระดับเทพๆเลยตอนนู้นสมัยผมได้แชมป์ที่เชียงใหม่กำลังฟิตๆเลยนะครับแล้วก็ทำคอร์สสอนนะครับมีพี่ๆน้องๆให้ความสนใจเยอะมากๆเลยต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็มีคอร์สสอนปรับหน้าตู้ปรับเอฟเฟคก้อนแล้วก็มัลติเอฟเฟคเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะทุกเอฟเฟคในประเทศไทยแล้วตอนนี้นะครับอะไรคอร์สเทคหรือจะเป็น X3 X2 นะครับหรือว่าจะเป็น AX8 Camper Line 6 Boss GG Tech Zoom อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคือแบบในนั้นมีเกือบหมดนะครับต้องบอกก่อนนะมีเกือบหมดเนาะส่วนใครที่แบบว่าอยากให้ทำอะไรเพิ่มเติมก็บอกกันได้ประมาณนี้โอเคเสียงแรกก็เป็นเสียงคลีนเนาะคือทำไว้ให้ใช้ได้ทุกแก๊กนะครับเดี๋ยวขอยัดตัดดีเลย์นิดหนึ่งพี่เอาไว้หน้าบ้านได้เลยครับได้ครับพี่ได้ครับเอาไว้หน้าบ้านเลยครับเดี๋ยวผมออกไปเอาครับครับพี่ครับครับครับนี่นะมีของมาส่งหน้าบ้านอีกแล้วเราไม่ตัดสายทิ้งเราจะรับทันทีนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นความเรียวว่าจะมุกเยอะไฟเขาทำงานกันแบบว่า24ชั่วโมงจริงๆนะครับนะถ้ามนุษย์ไม่นอนได้เนี่ยผมคนหนึ่งแหละที่ไม่นอนนะครับจริงๆนะผมบ้างานบ้าแบบเนี่ยบ้าจุดเนี้ยสุดๆเลยอ่ะนะครับนะใครที่แบบดูหน้าเฟซผมได้เลยนะครับจะมีแบบคลิปมีอะไรเงี้ยเยอะเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องขุกให้รู้จริงๆและให้รู้ถึงวิธีการปรับจริงๆว่า
มันปัดยังไงแล้วก็มันทำงานยังไงครับเสียงลืมขออนุญาตเบาเสียงมานิดนึงนะครับโอ้โหกึกก้องเลยผมชอบแบบนี้แบบดิบๆเลยนะครับนะผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบเขาเรียกว่าพวกแตกแอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะคือจะไม่ใส่เลยนะครับมีแตกแอมแล้วก็มีแคปนะมีน้อยเกต EQ นิดหน่อยแค่นั้นเองครับนะชอบแบบนี้เลยไม่ชอบแบบว่าเอาแอมแล้วเอาดิสโทชันหรือเอาโอไดมาพ่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่คนนะบางคนก็ชอบแบบนั้นนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมชอบแตกแอมคือผมเล่นแตกแอมเลยนะความดิบๆสักๆเนี่ยผมชอบเลยเวลาเล่นแบบว่ามันจะมันๆนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันเล่นแล้วมันมือนะครับมันเล่นแล้วมันมืออ่ะต่อไปนะต่อไปนี้ก็จะเป็นเสียงโซโล่นะเสียงโซโล่นี่ก็จะแบบว่ามีดีเลย์หน่อยนะครับนะผมก็จะปรับเกณฑ์ปรับอะไรไว้ค่อนข้างจะให้มันเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับนะมันก็จะได้ยินเสียงดีเลยจริงเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเราสามารถจะปรับไดร์ให้มันลงไปอีกได้นะครับวันนี้ผมลองเปิดเล่นๆดูนะนะครับเราปรับลงได้อีกนะครับก็แล้วแต่เลยนะครับก็เสียงก็สั่งได้นะครับคุณอยากได้แบบไหนนะครับเห็นไหมเราสามารถจะทำให้ได้เลยนะครับคุณชอบแบบไหนยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ากีตาร์มันมาดีอยู่แล้วนะครับคือเราผมไม่จำเป็นจะต้องใส่ไดร์อะไรเยอะเลยนะครับไดร์เนี่ยแตกแอมนะครับแค่เกนแค่32เองนะครับมันน้อยมากเลยนะครับนะบางทีตอนนู้นเนี่ยนึกสมัยผมเป็นเด็กๆเนี่ยผมแบบว่าโอ้โหใช้เกนแบบเยอะมากอ่ะ80ถึง100เลยอ่ะบางทีเปิดสุดเลยเพราะว่าอะไรเราเข้าใจว่าถ้าเปิดเกนเยอะๆแล้วมันจะเล่นง่ายแต่เปล่าเลยตอนนู้นเราใช้กีตาร์ถูกๆพอเรามาได้ใช้กีตาร์แบบระดับไฮเอนด์เหล่านี้เฮ้ยมันเล่นง่ายกว่ากีตาร์ก่อนนี่หว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยกีตาร์ในเสียงคลีนนะครับนี่เดี๋ยวผมบอกให้ฟังเสียงคลีนเนี่ยมันต้องเล่นง่ายก่อนคือมันต้องง่ายตั้งแต่เสียงคลีนก่อนนะพอมันง่ายเสียงคลีนแล้วเนี่ยพอเสียงแตกคุณไม่ต้องไปปรับอะไรเยอะเลยเดี๋ยวมันง่ายThank you.
คลียร์ก่อนเนี่ยเวลาคุณใส่เอฟเฟคแล้วคือเล่นงานนะคือมันจะเล่นง่ายทันทีนะครับมันต้องเล่นง่ายจากเสียงคลีนก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกีตาร์ส่วนสำคัญนะครับในกีตาร์นี่คือคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปัจจัยหลักเลยนะครับนะสำหรับผมนะคือกีตาร์ต้องเล่นง่ายก่อนเอฟเฟกต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือมันได้หมดแหละนะครับแต่ว่ากีตาร์ต้องเล่นง่ายโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้า Mooer G250 เข้าใหม่ล่าสุดนะครับใหม่มากๆเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เลยนะครับสำหรับเจ้า James Herrer กันนะครับนะก็ใครอยากได้บอกได้เลยว่าเป็นซุปเปอร์สแตทที่เรียกว่าหลายๆคนใฝ่ฝันโดยเฉพาะผมก็ใฝ่ฝันนะผมซื้อมาลองเนี่ยนะครับเพราะว่าชอบลายไม้มันเลยสวยมากๆในตัวจริงเนี่ยคือลายมันออกชัดกว่าในกล้องนะคุณดูในกล้องเนี่ยยังเห็นอยู่นะยังเห็นอยู่ก็ถือว่าสวยแต่ถ้าคุณมานั่งดูเนี่ยแบบผมเนี่ยคือดูตัวจริงๆมันสวยมากแล้วมันเขาเรียกอะไรสัมผัสมันโคตรดีนะครับผมบอกได้เลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับแบรนด์เขาหรอกนะครับนะผมรีวิวแบบจริงใจนะครับอะไรดีเราบอกดีจริงๆนะครับอะไรไม่ดีเราก็บอกไม่ดีถูกไหมผมเป็นคนตรงๆอยู่แล้วนะครับนะสายก็นะครับนะก็เปลี่ยนใหม่ให้เลยนะครับเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะครับนะเราก็กำลังยืดสายอยู่ด้วยตอนนี้นะครับนะสายมันยืดตัวมันนะครับนะเพราะว่าเราเปลี่ยนสายให้คุณใหม่ไม่ต้องห่วงครับแล้วเปลี่ยนสายไม่ใช่เปลี่ยนสายธรรมดาเปลี่ยนสายเคลือบนะครับของ Elixir ให้เลยชุดละ500กว่าบาทนะครับนะปรบมือให้เจ้าพวกกินไฟด้วยเฮ้ยไม่เกี่ยวเล่นเองไม่เกี่ยวเลยนะครับอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอเพราะว่ากีตาร์หรือเอฟเฟคเนี่ยผมไม่ได้แบบว่าเฮ้ยอาจจะขายของเดียวไม่ใช่นะผมทำมาจากความรักนะใจก่อนนะใจผมเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่มันรักก่อนนะครับรักรอเรือไม่ใช่รักรอลิงนะเป็นเรียกว่ารักษาของรักในเสียงเพลงรักในเสียงกีตาร์ก่อนจึงมาทำจุดนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับไอ้เรื่องผลกำไรหรืออะไรอะไรก็แล้วแต่นะครับคือเดี๋ยวมันได้มาเองผมว่างั้นนะคือเราต้องทำให้มันดีก่อนให้คนอื่นเขาชื่นชมหรือให้คนอื่นเขาดูก่อนว่าเฮ้ยอันนี้มันของจริงอันนี้มันทำได้จริงๆนี่หว่าเฮ้ยแล้วเสียงเนี่ยปรับหน้าตู้เฮ้ยยังไงวะมันสามารถทำได้จริงๆอะไรอย่างนี้ต่อหน้าตู้ไม่มีบี้เห็นไหมให้ดูทีก็ได้นะครับนะครับไม่มีบี้แน่นอนนะครับเนี่ยครับคือต้องทำให้ดูก่อนนะครับนะผมบอกได้เลยว่าผมขุกอยู่กับตรงนี้เลยเพราะนั้นใครซื้อของกับผมชัวร์ 100% แน่นอนแล้วกันนะครับอ่ะโอเคจัดไปนะใครอยากได้เจมส์เฮลเลอร์กับ Mooer G250 จัดไปครับ